ครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงการใช้งานตัวกล้องนี้กันหลังจากที่ผมรีวิวเบื้องต้นไปแล้วเกี่ยวสเปคต่างๆเปรียบเทียบสเปคกันไปแล้วนะครับก็กล้องตัวนี้จะมีการใช้งานยังไงอันนี้พูดถึงเรื่องการใช้งานเป็นหลักนะครับก็รีวิวผมว่าหลายท่านคงรีวิวไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะกล้องตัวนี้นะครับสนับสนุนโดย DJI Phantom Thailand นะครับก็อนุเคราะห์ในการยืมกล้องให้รีวิวประมาณ1เดือนนะก็วันนี้ก็จะมาสรุปกันแล้วว่าไอ้ที่ต่างๆเนี่ยที่ใช้งานเนี่ยมันเป็นยังไงเริ่มแรกนะครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าการเสียก่อนนะครับโดยการกดเปิดเครื่องขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็วิธีการตั้งค่ามันก็คือต่อมานะครับเมื่อกี้เข้าไปที่ setting มาตรฐานแล้วปัดขวาอีกทีนึงจะเป็นการเลือกว่าภาพที่จะปรากฏบนหน้าจอในตอนที่เราเห็นบนหน้าจอนะอันนี้ย้ำว่าไม่ใช่ผลงานที่ออกมานะเป็นแบบไหนเดี๋ยวดูความแตกต่างกันผมเลือกแบบแนวกว้างนะครับแล้วก็กลับไปที่แบ็คจะเห็นว่าภาพเป็นไงกว้างดูกล่องนี่มั้ยมันจะกว้างซ้ายขวามันจะมีแต่ถ้าเกิดว่าผมเลือกใหม่เลือกเป็นแบบตั้งค่านะครับปึ๊บจัตุรัสปึ๊บเห็นมั้ยมันถูกครอปเลยไอ้ซ้ายขวามันหายไปถามว่าผลงานหายมั้ยผลงานภาพผมกดเรคคอร์ดนะดูนะกดเรคคอร์ดที่เป็นแบบจัตุรัสนะกดเรคคอร์ดนะครับกดอยู่ที่นึงกดเรคคอร์ดนะครับลองปัดดูภาพที่ได้ไม่หายนะครับเพียงแต่ว่าไอตอนพรีวิวบนหน้าจอเนี่ยมันตัดซ้ายขวาให้ดูนะสังเกตไม่หายนะครับทำไมทำอย่างนี้เนื่องจากว่าจอมันเล็กมากไงถ้าไปใช้โหมดบางคนแบบโอ้โหแบบสายตาก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วนะไปใช้โหมดแบบเนี้ยจริงจังมากเลยเป็นไงมันเล็กมากบางคนแบบไม่ถนัดมองไม่เห็นก็ปรับตรงนี้ได้ครับไม่ต้องไปโวยวายเขานะเขามีให้ปรับนะครับสุดท้ายคือในโหมดนี้คือโหมดปรับของแสงหน้าจอนะครับเร่งได้ต่อมาจะพูดถึงเรื่องการถ่ายวิดีโอแล้วก็รูปภาพนะครับคือเราสามารถกดสลับโหมดเมนูได้ตรงนี้นะครับระหว่างการถ่ายวิดีโอแล้วก็รูปภาพนะครับกดวิธีการกดคลิก1ครั้งนะครับตรงนี้จะเป็นการปรับเป็นโหมดวิดีโอคลิก1ครั้งเป็นโหมดรูปภาพนะครับอ่ะโทษทีเป็นรูปภาพวิดีโอสามารถกดสลับไปสลับมาได้ไม่ต้องไปจิ้มเมนูที่หน้าจอนะครับต่อมาถ้าคลิก2ครั้งนะครับจะเป็นการให้กล้องนะครับกลับมาที่เซนเตอร์อีกครั้งนึงกล้องกลับที่เซนเตอร์อีกครั้งนึงนะครับดูนะกล้องไปซนอยู่มั้ยขึ้นฟ้าเชียกดคลิก2ครั้งคลิกๆนะครับกล้องจะกลับมาที่ขนานเซนเตอร์อีกครั้งนึงนะครับคลิก3ครั้งแล้วเกิดอะไรขึ้น1 2 3ปึ๊บกล้องก็จะกลับมาที่หน้าจอไอ้โทษดิกลับด้านมามาเซลฟี่นะครับก็3ครั้ง1 2 3กล้องก็จะกลับไปเห็นมั้ยถ้าเราเรียนรู้วิธีการใช้เนี่ยมันก็จะง่ายครับคราวนี้โหมดแรกที่ผมพูดถึงก็โหมดภาพก่อนนะครับภาพเนี่ยผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่คือภาพที่ผมถ่ายมานะครับจะเห็นว่าภาพมันจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด3อัตราส่วนของภาพคือ16ต่อ9นะครับ4ต่อ3แล้วก็3ต่อ2นะครับโหมดที่เต็มหน้าจอสุดๆเลยก็คือ4ต่อ3นะที่ผมลองแล้วอันอื่นก็จะเป็นการตัดบนล่างเอานะครับตัวกล้องเนี่ยสามารถตั้งเวลาได้นะครับก็คือบางทีอยากต้องการเซลฟี่ตัวเองหรือถ่ายอะไรเงี้ยก็ไปตั้งเวลาก็สามารถตั้งได้แต่3วินาทีถึง7วินาทีนะครับก็ภาพที่เห็นนะครับก็ถือว่าในระดับที่โอเคระดับพอสูสีสำหรับมือถือนะมันก็ไม่ได้แบบโอ้โหชัดตื้นหรือว่าอะไรมากมายชัดตื้นได้นะหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบสวยงามมากมายแต่ถือว่าใช้ได้แหละคือเวลาถ่ายรูปเนี่ยเราสามารถเอากล้องเนี่ยเดินถือไปกินข้าวกินขนมเดินช้อปปิ้งเนี่ยไปกล้องไปจิ้งจิ้งจิ้งเนี่ยสามารถกดถ่ายได้นะครับนี่ก็สะดวกดีภาพกลางคืนทำได้ดีทีเดียวดีกว่าที่ผมคิดอีกกดถ่ายภาพกลางคืนได้เลยเนื่องจากว่ามีการสั่นมั้งถ่ายมาภาพเนี่ยไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องเลยภาพก็จะมีความชัดเจนอย่างที่เห็นในรูปนะครับนอกจากว่าคนมันวิ่งไปวิ่งมาโอเคอันนี้มันก็จะมีรอยเหมือนกับวับวับไปวับมานะครับรอยคนวิ่งนะครับถ้าเป็นวิดีโอล่ะสามารถตั้งอยู่2โหมดก็คือโหมดที่เป็น 1080p แล้วก็ 4K นะครับผมจะใช้ 1080p เป็นหลักนะครับเนื่องจากว่า 4K มันเกินความจำเป็นของผมไปนิดนึงนะครับแล้วก็โหมด 1080p เนี่ยสามารถตั้งค่าในการแทร็กใบหน้าได้นะครับเห็นไหมแท็กผมสามารถสายไปสายมาเนี่ยกล้องก็จะตามไปได้ถ้าเกิดเป็น 4K ก็จะไม่ได้นะครับคราวนี้นอกจากใบหน้าเนี่ยถามว่าวัตถุอื่นได้ไหมก็ได้นะครับจะไปวัตถุอะไรก็ได้แต่วิธีการแทร็กกิ้งนะครับคนแบบเอ๊ะทำไมมันถ่ายแล้วมันไม่โดนสักทีมันแทร็กไม่ได้นะครับ
อันดับแรกคืออันดับการโฟกัสนะครับไปคลิกนะครับ1ครั้งนะครับมันจะเป็นการโฟกัสเหลืองๆแต่ถ้าโฟกัสไม่ได้จะเป็นสีแดงๆนะครับโฟกัสไม่ได้ถ้าโฟกัสได้เนี่ยโฟกัสไม่ได้ก็ได้สีเหลืองนะครับคราวนี้ถ้ากดดับเบิ้ลคลิกล่ะคลิกๆๆอ่ะคลิก2ครั้งนะครับจะเป็นการ tracking เห็นมั้ยดูกล้องจะหมุนไปดูนะหมุนไปเรื่อยเลยมาผมหมุนตัวเครื่องไปแต่กล้องก็ยังแทร็กเหมือนเดิมเหมือนกันถ้าเกิดวัตถุมันเคลื่อนที่ตัวกล้องก็จะหมุนซ้ายขวาเช่นเดียวกันนะครับยกเลิกก็กดคลิก1ครั้งนะครับเพราะบางทีแบบเราไปแทร็กกิ้งตลอดบางทีมันไปตามวัตถุที่เราไม่ต้องการนั้นคำสั่งนี้ก็อยากจะให้เรียนรู้ไว้นะครับสำหรับคนที่ใช้กล้องนะครับก็ใช้ให้คล่องนะครับกดคลิก1ครั้งโฟกัสคลิกๆจะเป็นการแทร็กกิ้งยกเลิกกดคลิก1ครั้งนะครับนี่โหมดของวิดีโอนั้นนอกจากนี้นะครับก็จะมีการตั้งค่าของตัวกล้องนะครับจะมีด้วยกัน3โหมดนะครับโหมด follow นะครับโหมด follow จะเป็นโหมดตามเวลาถ่ายเดินไปเดินเนี่ยผมจะใช้โหมด follow นะครับก็จะตามเนี่ยเห็นไหมคนเดินไปในแบบนั่งแบบเดินไปก็จะตามวัตถุได้นะครับมันตามวัตถุแล้วก็มันก็จะเอียงค่อยๆ slow อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโหมดที่เป็น tilt lock นะครับดูนะ tilt lock ปั๊บสังเกตดูคือกล้องจะไปทางไหนก็ตามเนี่ยจะบิดซ้ายขวาเนี่ยมันจะยังขนานอยู่เหมือนเดิมจริงโหมดทิลล็อกเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับเวลาเราถ่ายที่เป็นแบบผมไปถ่ายข้างๆเนี่ยแล้วก็ไล่มาเงี้ยนะครับไล่มันจะขนานเป๊ะๆเลยผมลองบิดนี่นะเห็นไหมเดี๋ยวนะบิดนี่นะเห็นไหมว่าจะซ้ายขวาก็ตามเนี่ยกล้องก็จะขนานอยู่กับพื้นนะครับโหมดสุดท้ายเนี่ยเป็นโหมดเหมือนกับสายตาคน FPV โหมด FPV เนี่ยจะได้ดั่งใจมากคือเห็นไหมจะก้มเงยก้มเงยเลยเนี่ยมันก็ตามเลยนะครับเขาโหมดนี้ที่โฆษณาคือในรถไฟเหาะเนอะมันจะตามระยะไม่งั้นแบบนั่งรถไฟเหาะเสร็จตรงขนานตลอดเลยเห็นไหมมันก็จะเอียงได้อันนี้โหมดก้มเงยก็จะใช้ในเวลาใส่เอฟเฟกต์ถูกไหมปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมเวลาถ่ายที่เป็นทรานซิชันอะไรเงี้ยปุ๊บมาอย่างนี้ได้กดปุ๊บอย่างนี้ได้ถ้าเกิดเราคือไม่ใช้โหมดทิ้วนะครับเห็นไหมมันจะไปหมุนยังไงก็ไม่ตามนะครับอยู่ขนานตลอดนะเพราะนั้น3โหมดนี้นะครับใช้ให้คล่องคิดให้ไวนะครับว่าเจอสถานการณ์เนี้ยจะใช้โหมดอะไรดีนะครับ follow tilt lock แล้วก็ FPV นะครับส่วนนี้ slow fast follow เนื่องจากว่าบางทีเนี่ย อยากให้ต้องการให้ภาพนิ่งๆนะครับแนะนำว่าให้ใช้เป็นแบบ slow นะครับ slowค่อยเลื่อนเนี่ยมันภาพมันจะเห็นไหมมันสมูทกว่าไม่กระโชกโค้งห้างแต่เกิดต้องการแทร็กใบหน้าแทร็กวัตถุนะครับผมแนะนำว่าเป็นแบบ fast follow จะดีกว่านะอันนี้ขึ้นอยู่กับนะเพราะนั้นใครที่ยังมีกล้องอยู่ในมือดูคลิปนี้ไปแล้วก็ไปใช้ต่อผมเชื่อว่าคุณจะรักกล้องนี้มากขึ้นนะครับส่วนโหมดที่เป็นโหมดอันนี้นะครับจะเป็นการเลื่อนขึ้นเนี่ยจะเป็นการกลับนะครับแต่คำสั่งนี้ผมว่าใช้ที่ปุ่มดีง่ายกว่ากด1 2 3เนี้ยจะง่ายกว่านะครับแล้วก็อันนี้ปุ่ม Recenter นะครับก็ผมใช้เนี้ยง่ายกว่าไหมอ่ะกดคลิก2ครั้งอ่ะมันก็ Recenter เหมือนกันเพราะนั้นไอ้เจ้า2คำสั่งเนี้ยไม่ค่อยมีประโยชน์ในการกดแต่ว่ามันมีให้แหละสำหรับคนที่ไม่รู้ว่ามันสามารถคุมผ่านปุ่มนี้ได้นะครับอันนี้สำหรับวิดีโอนะครับสำหรับผมเนี่ยแนะนำว่าถ่าย 1080p ก็เพียงพอแล้วนะ60เฟรมแต่เกิดคุณอยากได้ภาพที่มันมีรายละเอียดมากกว่าเดิมนะมันมีโหมดให้เลือกนะเลือกเพิ่มเติมก็คือเป็นโหมด 4Kดีแต่ผมอ่ะส่วนใหญ่เลือก60แล้วก็เลือกที่เป็น 1080p นะครับเนื่องจากว่าถ้าเลือก 4K เนี่ยแบตของคุณจะอยู่ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่เลือกเป็น 1080p เนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ2ชั่วโมงตามสเปคก็คือ140นาทีแต่ผมเชื่อว่าผมไปลองใช้ประมาณ2ชั่วโมงอ่ะแบตก็จะหมดนะครับต่อมานะครับเป็นฟังก์ชัน Slowmo ฟังก์ชัน Slowmo เนี่ยจะสังเกตว่าเมื่อเลือกฟังก์ชันนี้แล้วเนี่ยเห็นมั้ยครับมันจะมีการครอปเฟรมนะครับเข้ามาอีกนะไม่ใช่เต็มเฟรมนะมันจะครอปเข้ามาอีกหน่อยนึงนะเพราะฉะนั้นนี่นะดูสโลโมนะจะเห็นคําว่าอันนี้นะไม่เห็นคําว่าออสโมนะนี่นะไม่เห็นคําว่าออสโมนะแต่ผมปรับลองกดปรับโหมดเป็นโหมดวิดีโอจะเห็นเห็นมั้ยมันจะมีการตัดภาพครอปภาพมาหน่อยนึงนะสําหรับโหมดของสโลโมนะวิธีการใช้โหมดสโลโมเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเนื่องจากว่าฟังก์ชันไม่มีให้เซตได้เลยปรับไปดูแล้วเนี่ยเป็นไงก็มีมาตรฐานเดียวนะครับดูด้านบนมีเซตไหมไม่มีให้เซตอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับวิธีถ่ายก็เหมือนกันกับวิดีโอก็คลิกปุ่มถ่ายนะครับแล้วก็
หยุดคลิกใครก็จะหยุดนะครับนี่คือตัวอย่างภาพสโลโมชันนะครับที่ผมทำให้นะครับข้อจุดเด่นของเจ้ากล้องที่มีกิมบอลนะครับคือเวลาถ่ายสโลโมชันเนี่ยเช่นเราถ่ายตอนวิ่งไปเรื่อยตามสวนนะจะเห็นว่ามันก็จะแบบสมูทมากเลยสโลแล้วก็กล้องจะไม่สั่นนะมันจะตรงตลอดตามแนวเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งถ่ายแบบบูลเลตไทม์แบบซีนที่หมุนตัวไปมาอะไรเงี้ยนะครับหิมะร่วงอะไรเงี้ยหน้าสะบัดอะไรเงี้ยนะครับก็ตัวเนี้ยสวยงามมากนะครับแล้วก็ลงตัวทีเดียวบอกเลยตามผลงานและรูปภาพเลยนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่การสั่นอย่างเดียวแต่มันคือการแทร็กการเลื่อนไปมาเนี่ยมันค่อนข้างสมูททีเดียวนะครับนี่โหมดสโลโมนะโหมดไทม์แลปส์นะครับโหมดไทม์แลปส์ตัวนี้เนี่ยก็จะมีความพิเศษกว่าอันอื่นหรือใช้โทรศัพท์มือถือก็คือมันมีโหมดไทม์แลปส์ที่เรียกว่าโมชั่นแลปส์คือไทม์แลปส์ปกติเนี่ยเราตั้งกล้องเฉยใช่ไหมมันก็จะถ่ายภาพสมมติภาพเราถ่าย1ชั่วโมงเนี่ยมันจะย่อเหลือสักประมาณ1นาทีอะไรเงี้ยมันจะภาพเร็วมากเลยแต่ถ้าเป็นแบบโมชั่นแลปส์นะครับนอกจากที่จะถ่ายให้มันเร็วแล้วเนี่ยเรายังสามารถตัวกล้องได้ด้วยนะตามเห็นไหมตามคลิปที่เห็นนี่เลยเนี่ยมันจะหมุนไม่ค่อยหมุนแล้วก็มันจะถนนเห็นไหมมีรถวิ่งแล้วก็สามารถหมุนค่อยแผ่นกล้องได้แต่นี้ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรที่เห็นนี้คลิปนี้คือใช้เวลาทั้งหมด10นาทีนะครับก็สั้นๆผมว่าต้องตั้งเป็นชั่วโมงเลยถึงได้ภาพที่สวยนะครับวิธีการใช้งานนะครับเราก็จะต้องตั้งจุดเริ่มต้นก่อนซึ่งเราต้องไปตั้งบนวัตถุที่มันคงทนแข็งแรงนะครับหรือว่ามันไม่สั่นคลอนนะครับตั้งจุดเริ่มต้นนะครับเอานิ้วเนี่ยหมุนกล้องเลยนะนี่หมุนกดคลิก1ครั้งทำการเลือกว่าอันนี้นะคือระยะที่1แล้วก็กลับหมุนกล้องอีกด้านหนึ่งคลิก1ครั้งนะครับจากนั้นนะครับก็ตั้งเวลานะครับจะมีให้เลือกว่าโหมดเนี่ยจะเป็นอินเทอร์วัลคือทุก3วิค่อยถ่ายทีทุก5วิค่อยถ่ายทีหรือว่าตั้งและตั้งระยะเวลานะครับว่าจะถ่ายใช้เวลาเนี่ยในการถ่ายเท่าไหร่อันนี้ผมตั้งวันนี้แล้วก็กดปุ่มถ่ายนะครับปึ้งกล้องก็จะหมุนก็ค่อยหมุนนับ1 2 3จะถ่ายทีนึงนะครับแล้วก็หมุนมันจะหมุนนิดนึงอ่ะจนครบอ่ะจนครบ5นาทีนะครับกล้องก็จะหมุนกลับมาที่ด้านนี้นะครับก็จะถ่ายแบบ motion time lapse นะครับ motion lapse นั่นเองโหมดต่อมานะครับเป็นโหมดสุดท้ายแล้วแหละเป็นโหมดของพาโนก็สามารถถ่ายได้แบบทั้งแบบพาโนแบบแนวยาวแบบ180องศานะครับแล้วก็พาโนที่เป็นแบบพาโนแบบ9รูปนะครับ1มันจะวิ่งนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9รูปนะครับผมลองนะครับอันนี้เป็นโหมดแบบ 3x3 นะครับคือ9รูปนะกดคลิกปั๊บ1เห็นไหม2 3 4 5 6 7 8และก็9นะครับ9รูปในโหมดนี้นะครับรูปภาพเนี่ยมันจะมีความดิสทอร์ตมันจะมีความบิดเบี้ยวไม่ค่อยเป็นธรรมชาติแต่ก็ได้มุมกว้างนะครับอีกอันนึงคือโหมดที่เป็นแบบพาโน180องศานะครับคลิกนะครับคลิกปั๊บ1 2 3และก็4นะครับแบบแนวนอนอันนี้เป็นโหมดแบบพาโนรามา180องศานะครับอันนี้ก็เป็นโหมดทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวกล้องนะครับหวังว่าคนที่ซื้อมาแล้วเนี่ยก็คงใช้ครบทุกโหมดนะครับคราวนี้ผมจะแนะนำเทคนิคในการถ่ายกันนิดนึงก่อนนะครับวิธีการถ่ายเนี่ยนะครับผมแนะนำว่าตอนถือกล้องเนี่ยนะครับก็ควรจะใส่กล่องคือถ่ายเสร็จใส่กล่องเนี่ยให้ติดเป็นนิสัยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการถ่ายเนี่ยที่เป็นแนะนำก็คือไม้เซลฟี่นะครับจริงไม้เซลฟี่ของแท้ของมันเนี่ยมีนะครับแต่ยังไม่ออกวางขายนะครับก็เราสามารถประยุกต์ใช้ไม้เซลฟี่นี้ซื้อจากตลาดนัดนะครับผมเชื่อว่าคุณหาได้แหละไม่เกิน100อ่ะนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ดังนั้นตอนเลือกดูดีนะครับไม้เซลฟี่ไม่ใช่ทุกอันจะใส่อย่างนี้ได้นะระวังด้วยนะครับไปบีบไปแตกอันนี้เผอิญว่าหาอันได้พอดีนะครับแล้วก็สามารถเนี่ยยืดแล้วก็ถ่ายอย่างนี้ได้ก็ถ่ายเซลฟี่ตัวเองได้นะครับผมใช้เนี้ยถ่ายตามที่จะเห็นในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการใช้ไม้เซลฟี่เนี่ยถือคนเดียวนะถือแล้วก็ปัดไปปัดมาเนี่ยแหละใช้ตัวไม้เซลฟี่นี้ถ่ายนะครับอันนี้แบบถูกๆนะแบบแพงๆก็มีนะครับระหว่างที่รอไม้เซลฟี่ของจริงนะครับมันมาก็ใช้นี้ไปก่อนนะยันคือ
ถ้าเกิดจะขาตั้งเนี่ยนะครับปัญหาคือว่าขัดใจมากเลยมันไม่มีสกรูมาให้เพราะนั้นเราจะไปตั้งขาตั้งกล้องทั่วไปไม่ได้นะครับแล้วก็ใช้นี้ก็ได้นี่ผมซื้อมาอันนี้เป็นที่วางไมโครโฟนนะครับอันนี้แต่ว่าแบบพกพานะอันนี้ไม่60บาทมั้งจำไม่ผิดนะ60 10เนี่ยอย่างเงี้ยก็สามารถตั้งได้อย่างงี้นะครับตั้งนอนตั้งก็ได้แบบนี้ผมจะดูตัวอย่างนะครับที่ผมได้ทำการถ่ายทำไว้ในหลายสถานที่นะจะเห็นว่าก็จะมีทั้งการแพนกล้องทิลอัพทิลดาวน์นะครับดอลลี่กล้องการเอากล้องโคลสอัพเข้าไปอันนี้ต้องลองฝึกกันนะเพราะยอมรับเลยแรกๆเนี่ยคุณอาจจะไม่คุ้นกับการใช้กล้องลักษณะนี้แต่พอคุณใช้คุณเนี่ยคุณจะสนุกกับมันถ่ายภาพได้สวยงามนะครับอย่างรูปนี้เป็นรูปนั่งกินกาแฟอยู่ใช่ไหมเอากล้องมายกขึ้นยกลงหมุนไปหมุนมาเนี่ยนะครับสามารถใช้งานภาพก็ออกมาได้อย่างสวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะเอาผลงานนะครับโพสต์เข้ามาเรื่อยๆก็ลองดูแล้วกันแล้วก็ใครสนใจอันไหนอยากทางนี้ถ่ายยังไงก็สอบถามมาได้นะครับข้อดีอันนึงที่ผมชอบมากหลังจากที่ไปช่วงธันวาเนี่ยผมไปอย่างต่ำนัก5ที่ได้แล้วมั้งหลายๆที่เนี่ยผมพบว่าการมีกล้องตัวนี้เราสามารถถ่ายงานได้ทุกที่อ่ะคือยกมาถ่ายได้เลยคนอื่นจะต้องมาโหมากดเปิดกล้องมาดูวิวดูมุมโอเคกล้องตัวอื่นเนี่ยกดถ่ายแล้วก็ถ่ายได้อ่ะถ่ายแบบถ่ายทิ้งถ่ายขว้างกล้องไปใจคือที่ไม่เกะกะเขาอ่ะหรือแม้ทั้งถ่ายคนถ่ายบรรยากาศบางทีผมเองคนเคอะเขินมากเลยที่ไปถ่ายกลัวไปถ่ายติดคนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่บางทีมันต้องถ่ายบรรยากาศของงานน่ะไม่ใช่แบบโอ้โหงานแบบไปสถานที่เที่ยวมันโล่งเชียร์เลยมันโล่งอย่างเงี้ยดูมันก็ดูไม่น่าสนใจถ้าเรากล้องอื่นๆไปนะครับไปตั้งถ่ายเนี่ยหรือแม้กระทั่งเดินเข้าไปถือกล้องเนี่ยคนน่ะแตกตื่นมากเลยแต่เนี้ยเราถือแบบถือเฉยๆเงี้ยถือเหมือนไม่เกิดขึ้นอ่ะถือแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยอ่ะเหมือนกับเอาเครื่องอะไรสักอย่างเนี่ยมาจี้ไปจี้มาอย่างเงี้ยคนก็ไม่รู้สึกว่ามันเกิดโดนถ่ายก็โดยสรุปนะครับผมก็รีวิวให้ประมาณเนื้อแหละที่ว่าก็คงสามารถเอากล้องไปใช้ได้พอสมควรเนอะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจตัวกล้องนะครับสอบถามก็มีกรุ๊ปอยู่ด้านล่างนะแคปชั่นก็คลิกเข้ามาแล้วก็มาจอยกันได้เลยครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ